ราะหน้าที่ของเราไม่ใช่เพียงแค่การพาคนไทยไปสู่ทุกจุดหมายของการเดินทางอีกหน้าที่ของเรายังสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงระบบสุขภาพอย่างเท่าเทียมกันด้วยโครงการด็อกเตอร์เทรนโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อการวิจัยและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลบูรชัดชัยยากรภายใต้แนวคิดการให้บริการการแพทย์ทางไกลและคลินิกเฉพาะทางเคลื่อนที่ทางรถไฟเพื่อให้บุคลากรของการรถไฟรวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการใช้บริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันเวลาเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืนให้กับสังคมการรถไฟเองเนี่ยเรามีพนักงานนะครับลูกจ้างที่ต้องดูแลเป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเข้าไปสามารถไปดูแลพนักงานและลูกจ้างได้เนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของสวัสดิการทางการเงินและความเป็นอยู่แล้วเนี่ยเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่เราไม่ได้มองข้ามครับการรถไฟเองขอเข้าไปดูแลพนักงานลูกจ้างในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับต้องบอกว่าในโครงการด็อกเตอร์เทรนมี3รูปแบบครับอันที่1ก็คือว่าถ้าไม่ใช่ช่วงเวลาที่แพทย์ออกหน่วยเราจะมี call center เราจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้บริการทางการแพทย์ทางไกลอยู่แล้วนะครับอันที่1อันที่2แบบที่2ก็คือแบบที่หมอนัดหมายล่วงหน้าแล้วก็มาตรวจกันวันนี้อันนี้แบบที่2ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ซึ่งได้รับการตอบรับดีมากครับแล้วก็ในแบบที่3ก็คือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือเราจะมีคลินิกเคลื่อนที่ครับคือหมายความว่าเราจะเอาตู้โดยสารดัดแปลงขึ้นมาเป็นคลินิกและตระเวนไปทั่วประเทศไทยนะครับนี่จะเป็น3รูปแบบที่เราวางแผนไว้ครับโครงการด็อกเตอร์เทรนก็เป็นโครงการที่เรานำการบริการทางการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์และนวัตกรรมที่จะสร้างขึ้นมาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับโดยมีกิจกรรมที่มีรูปแบบต่างๆกันนะครับในกิจกรรมคราวนี้นี่ก็เป็นครั้งที่2ที่เราได้นำเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ชั้นสูงเพื่อมาให้บริการกับประชาชนนะครับครั้งแรกเราเปิดไปแล้วครั้งหนึ่งที่ชุมพรนะครับคราวนี้เราก็เพิ่มกิจกรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีระบบการรักษาที่จะมีความต่อเนื่องมากขึ้นในทีมบุคลากรของเราตอนนี้ก็มีคุณหมอที่มาช่วยในการดูแลเพิ่มขึ้นนะครับเราให้นักศึกษาแพทย์เข้ามาร่วมในการทำกิจกรรมนะครับเพื่อทำให้เขามีความคุ้นชินกับการให้บริการกับประชาชนครับคือโรคที่เราให้การดูแลในขณะนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่เรื้อรังทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความดันสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจเป็นต้นนะครับคือในกรณีที่ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะสั่งยาไว้นะครับเราก็มีการกำหนดนัดหมายระหว่างที่นัดหมายก็จะมีระบบที่เราเรียกเป็นการรักษาทางไกลเป็นเทเลเมดิซินนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากทางคณะแพทย์สจล.ก็จะทำวิดีโอคอลเข้ามานะครับโดยที่ทางการรถไฟเนี่ยจะนัดผู้ป่วยไว้นะครับก็มีจำนวนหนึ่งแล้วที่ถูกนัดเข้าไปครับในอนาคตเนี่ยเรากำลังพัฒนาระบบที่เป็นแชทบอทครับซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยสามารถจะสอบถามคำถามเข้าไปได้นะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความเจ็บป่วยเล็กน้อยก็จะอาจจะสอบถามเข้าไปเพื่อให้แชทบอทให้คำแนะนำนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยและของทั้งโลกเลยนะครับ1ใน3ของคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับและหลายๆครั้งเนี่ยการเสียชีวิตนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้ปัจจุบันเนี่ยการตรวจรักษาโรคหัวใจเนี่ยมันมีเทคโนโลยีหลากหลายและเราก็สามารถที่จะนำเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยไปในที่ไกลๆไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะเราจึงตั้งใจที่จะเอาเครื่องมือที่สามารถที่จะตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่ดีเนี่ยมาสู่พี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่การรถไฟได้เช่นอัลตราซาวด์หัวใจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับการรักษาในอนาคตนั้นเนี่ยผู้ป่วยไม่จำเป็นจะต้องไปที่โรงพยาบาลเราสามารถรักษาที่บ้านก็ได้เพราะว่าเรามีการสื่อสารที่ดีขึ้นนะครับการรักษาแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีนนั้นเนี่ยเรามองว่ามันไม่ใช่เพียงแค่การเห็นหน้าและพูดคุยเท่านั้นที่เราเรียกว่าวิดีโอคอลแต่ในอนาคตเนี่ยเราจะพัฒนาให้มันเกิดการตรวจรักษาโดยที่ต้องมีการวัดหรือการตรวจร่างกายโดยไม่ต้องมีแพทย์มาจับต้องตัวนะครับเช่นการใช้สเตตโทสโคปหรือหูฟังแพทย์ชนิดที่มันสามารถจะส่งเสียงไปด้วยบลูทูธได้อย่างนี้เป็นต้นในส่วนของโรคปอดเราเองเนี่ยเราก็มีความเป็นห่วงนะฮะในประชาชนในภูมิภาคทางเหนือเนี่ยนะครับ
ราจะมีอยู่ปัญหาอยู่2 อย่างนะครับปัญหาทั่วไปในตอนนี้เนี่ยที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของ PM25 นะฝุ่นละอองนะครับเท่าที่ดูนะครับประชาชนของทางภาคเหนือเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของโรคภูมิแพ้แล้วก็โรคหอบหืดและโรคทางปอดเนี่ยค่อนข้างจะสูงการลงพื้นที่ในวันนี้เนี่ยก็ต่างจากการลงพื้นที่ในทางใต้อยู่พอสมควรเพราะว่าโรคปอดและโรคทางเดินหายใจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าทางด้านภาคใต้พอสมควรนะฮะครับผมนอกจากโรคของภูมิแพ้และโรคหอบหืดและโรคปอดต่างๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็ประสบปัญหาอีกโรคหนึ่งก็คือโรคของโควิดนะฮะโควิดเองเนี่ยนอกจากจะทำให้เกิดความปั่นป่วนในระยะเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับในระยะเรื้อรังเนี่ยหรือว่าระยะต่อมาเนี่ยไอ้เจ้าเชื้อเองเนี่ยก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในจมูกและในปอดได้นะครับถ้าคนที่มีปัญหาทางด้านโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคปอดอยู่แล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มใหม่นะครับที่อาจจะมีอาการที่เพิ่มขึ้นแล้วก็นานขึ้นซึ่งเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะฮะว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วเราจะจัดการไอ้เจ้าโรคนี้ในฐานะไอ้โรคในคนหมู่มากได้อย่างไรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับกับผมเองก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านโรคภูมิแพ้นะครับเหตุผลที่เรามาช่วยเหลือดูแลชาวลำปางที่นี่เนื่องจากว่าปัจจัยเสี่ยงหลากหลายนะครับตั้งแต่ในเรื่องของควันบุหรี่ PM2.5 รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพี่ๆชาวรถไฟก็จะเป็นตัวกระตุ้นสาเหตุหลักที่ทำให้โรคภูมิแพ้นี่กำเริบนะครับข้อมูลในประเทศไทยนะครับประมาณ 20-30% ของประชากรไทยเนี่ยมีภูมิแพ้ระบบใดระบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหืดหรือว่าภูมิแพ้จมูกนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆที่ผมทราบก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นที่ทำให้อาการภูมิแพ้นี่แย่ลงได้ในเบื้องต้นในวัน2วันนี้เนี่ยเราก็จะมีการคัดกรองนะครับจากประวัติตรวจร่างกายนะครับแล้วก็เราก็มีการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยนะครับในเบื้องต้นก็จะมีการวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาในระยะยาวสามารถติดตามติดต่อได้ที่โรงพยาบาลของการรถไฟศูนย์ลำปางนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีข้อปัญหาที่จะต้องตรวจเพิ่มเติมในเชิงความละเอียดมากยิ่งขึ้นอนาคตเราจะมีการพัฒนาระบบเทเลเฮลท์นะครับตอนนี้กำลังริเริ่มนะครับโดยสจร.ริเริ่มทำกับโรงพยาบาลบุรชัดนะครับที่ในกรุงเทพนะครับถ้าโครงการสำเร็จเราคิดว่าน่าจะสามารถขยายไปยังชุมชนรถไฟได้ทั่วประเทศครับผมในวันนี้เรามีกิจกรรมมากมายแล้วก็รวมถึงว่าการดูแลสุขภาพอย่างองค์รวมในหลายๆสาขานะครับอย่างของผมเองก็จะเป็นสาขาของประสาทวิทยานะครับเกี่ยวข้องกับสมองนะครับเราก็จะมาดูแลเกี่ยวพวกไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวเรื่องของหลอดเลือดสมองตีบการให้ความรู้เกี่ยวเรื่องของการตรวจศีรษะนะครับหรือว่าการแล้วก็รวมถึงเราก็ยังให้ความรู้ในสาขาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับพวกหลอดเลือดเช่นกันเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานไขมันนะครับซึ่งนี้เราก็ได้ดูแลทั้งหมดนะครับในงานแห่งนี้นะครับวันนี้ผมก็มาคัดกรองแล้วก็มาตรวจสุขภาพคนไข้ทั่วไปนะครับก็มาดูว่าคนที่ทำงานรถไฟที่นี่ครับมีพวกโรคเรื้อรังพวกเบาหวานโรคความดันพวกไขมันอะไรก็เป็นการคัดกรองทั่วไปให้เขาได้รับการรักษาวันนี้มีอาจารย์แพทย์เฉพาะทางมาด้วยนะครับของพวกแผนกหัวใจแผนกเรื่องโรคระบบหายใจผมก็คัดกรองเบื้องต้นไปก่อนว่ามีใครที่ควรจะไปพบอาจารย์ต่ออะไรหรือเปล่าครับก็เป็นนโยบายของท่านนิรุตเมธีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่อยากจะดูแลสุขภาพของประชาชนแล้วก็คนรถไฟทั่วประเทศนะครับแนวทางของทางการรถไฟก็คือจะไปตรวจให้ทั่วครบทุกภูมิภาครวมทั้งส่วนกลางหมายถึงตัวที่กรุงเทพด้วยนะครับจากการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้โรคที่เราพบได้เยอะนะครับที่ตรวจก็เป็นโรคกลุ่มไขมันความดันนะครับเบาหวานนะครับอีกโรคนึงที่เรามาตรวจทางแพทย์เฉพาะทางก็คือโรคทางด้านสายตาหรือโรคทางจักษุนะครับโรคทางตาเนี่ยเราก็มีแพทย์เฉพาะทางมาช่วยกันดูนะครับเราก็มีการตรวจทั้งตรวจวัดสายตาวัดความดันในลูกตาแล้วก็วัดตรวจสภาพจอประสาทตาในโอกาสหน้าเราก็จะมีแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆมาเช่นด้านระบบประสาทนะครับด้านกระดูกและข้อนะครับแล้วก็มีอีกหลายด้านที่อาจจะสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาหรือมาเสริมกำลังในอนาคตครับการที่เราลงตรวจพื้นที่ในสาขาจริงๆแล้วโรคทางดวงตาค่ะของในองค์กรการรถไฟน่าจะมีความสำคัญมากเพราะอายุเยอะๆทุกคนนะคะก็จะเป็นต้อกระจก
การที่แบบมองไม่เห็นแล้วต้องทำงานอยู่กับเครื่องจักรคิดว่ามันน่าจะอันตรายก็ถ้าเกิดว่าเราได้ตรวจได้รู้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จะรักษาได้ทันท่วงทีข้อดีของการโครงการด็อกเตอร์เทนก็คือปกติแล้วการที่จะเข้าพบหมอเฉพาะทางโดยตรงเนี่ยค่ะอาจจะยากยิ่งถ้าเกิดเป็นระบบประกันสังคมระบบ30บาทการที่เขาจะส่งตัวเจอหมอเฉพาะทางโดยตรงเนี่ยน่าจะต้องรอนานแล้วก็มีหลายขั้นตอนแต่เนี้ยเรารวบรวมทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญลงมาตรวจโดยตรงลงมาสกรีนนิ่งโดยตรงดังนั้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการตรวจนะคะก็จะมีความทันสมัยด้วยแล้วก็ได้รักษาแบบตรงจุดไปเลยไม่ต้องรอคิวนานๆอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกประทับใจมากนะคะที่ได้มาดูอาจารย์คอยออกงานมาตรวจคนไข้ล่ะค่ะค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่ได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมามาเป็นประโยชน์ในการรักษาคนไข้ค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะเพราะบริการดีแล้วก็ทำให้ประชาชนทั่วไปอ่ะได้มาตรวจสุขภาพร่างกายขอบคุณทุกๆท่านด้วยค่ะได้รับบริการเป็นอย่างดีแล้วค่ะเป็นโครงการที่ดีนะครับที่รถไฟเราได้จับมือกับหน่วยงานของทางราชการนะครับที่มาออกตรวจเป็นหน่วยเคลื่อนที่อย่างเงี้ยให้ได้เข้าถึงของพนักงานการรถไฟครอบครัวนะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เป็นโครงการที่ดีครับอยากให้มีต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่าวันนี้ดูจากการที่เข้ามารับบริการแล้วนี่ผมว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็รู้สึกดีใจค่ะชาวลำปางดีใจมากนะคะแล้วก็สิ่งนี้ค่ะก็คือในการที่จะให้บริการกับประชาชนก็คือไม่ต้องเสียเวลารอนานค่ะก็คือขั้นตอนเขาทำเป็นระบบดีมากค่ะก็คือทุกคนประทับใจมากค่ะแล้วก็จะคงจะใช้บริการนี้แล้วก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะค่ะก็ดีอยู่เจ้าสำหรับคนที่ถ้าแบบบ่มีเวลาที่ว่าจะไปโรงพยาบาลนี่อีกอย่างไปโรงพยาบาลนี่คนก็เยอะแล้วก็มันต้องใช้เวลาแบบทั้งวันเลยอย่างเงี้ยเจ้าแต่นี่คือทั้งวันแล้วก็มาได้หลายโลกตัวเจ้าก็อยากจะขอขอบคุณเจ้าขอบคุณผู้ว่าการรถไฟขอบคุณคุณหมอต้องขอขอบคุณการรถไฟนะครับที่นำโดยท่านนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟนะครับที่เสนอโครงการนี้มีโครงการที่ดีๆครับสำหรับครอบครัวตัวพนักงานเองครอบครัวแล้วก็บุคลากรภายนอกซึ่งอาศัยอยู่ในรอบๆเขตชุมชนของการรถไฟนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ดีครับอยากให้มีอีกนะครับผมขอบคุณครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเรามีภารกิจหลักเลยก็คือการพาผู้คนในประเทศไทยเนี่ยเดินทางไปในที่ต่างๆนะครับในราคาที่ผู้คนสามารถเดินทางได้คนจนสามารถเดินทางได้ต้องบอกว่านี่คือสวัสดิการสวัสดิภาพของประชาชนเป็นสาธารณูปโภคหลักอย่างหนึ่งของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางและการขนส่งสินค้านะครับแต่เราไม่หยุดแค่นั้นครับจริงๆภารกิจหลักของการรถไฟที่ไม่น้อยกว่ากันคือการที่การรถไฟเนี่ยซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยต้องอยู่คู่กับชุมชนครับเราต้องอยู่คู่กับประชาชนไม่ใช่แค่ประชาชนที่เดินทางเท่านั้นนะครับเราอยู่คู่กับประชาชนที่อยู่ในที่ต่างๆดังนั้นการที่การรถไฟเองได้จัดโครงการแบบนี้ขึ้นมานะครับเข้าไปดูแลพนักงานลูกจ้างและที่สำคัญครับเราไม่ใช่ดูแลแค่พนักงานลูกจ้างนั้นเราดูแลประชาชนด้วยครับประชาชนมีสิทธิ์เข้ามาตรวจอย่างนี้ฟรีครับนี่คือปรัชญาและภารกิจสำคัญของการรถไฟครับ